สวัสดีครับผมบอลหรือ Ballistic One นะครับกับช่วง People in Places คือช่วงที่เราจะพาคุณไปพูดคุยกับคนในหลากหลายสาขาอาชีพรวมถึงถ่ายภาพเขาในสถานที่ที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับเพื่อนผมคนหนึ่งเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นศิลปินสตรีทอาร์ติสที่คิดว่าน่าจะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาพร้อมกับถ่ายรูปเขาด้วยกล้อง Large Format 4x5ไปเลยดีกว่าครับในที่สุดเราก็มาอยู่กับอเล็กครับที่นี่ที่บ้านของอเล็กที่เป็นสตูดิโอด้วยใช่ไหมอ่าฮะตอนนี้อเล็กเป็นศิลปินกราฟฟิตี้ที่ทำงานกราฟฟิตี้หาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคิดอยากจะทำแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดแบบว่าให้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงว่าแบบคิดว่าทำไมคนถึงมาสนใจในตัวอเล็กเฟสคนถึงยอมรับคนถึงจ้างงานเราเกิดอะไรขึ้นเขาก็อาจจะชอบในผลงานนั่นแหละคงไม่ได้มาสนใจเลยเราก็คงแบบชอบที่งานความจริงแล้วเราว่ามันอาจจะเป็นแบบมันสิ่งที่เราทำสะสมมันมากกว่าที่เราพ่นมันอาจจะไม่ใช่กราฟฟิตี้ซะทีเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของอาร์ตเรื่องของงานในรูปแบบอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทำงานหลายแบบแต่มันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราสะสมไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเราพ่นแบบปี2002เงี้ยเราพ่นแบบพ่นไปเรื่อยอ่ะพ่นไปตามนู้นตามนี้มันอาจจะทำให้มันเกิดภาพจดจำก็ได้แล้วแบบมันทำให้คนเหมือนกับคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำแบบเนี้ยคือมันอาศัยเวลาเหมือนกันมันอาศัยแบบมันก็นานพอสมควรอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นมาถึงตอนนี้ก็16 ปีที่เริ่มพ่นสีสเปรย์ตามกำแพงอะไรอย่างเงี้ย16 ปีเหรอโหยาวนานมากแล้วจริงๆแล้วที่คนมาแบบยอมรับอเล็กเฟสมันคือปีไหนกันแน่ในระหว่าง16ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะมันเราใช้เวลาแบบบ่มตัวเองมากี่ปีคนถึงมายอมรับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่วะ แต่เมื่อก่อนจำได้จากแรกๆไม่ยอมรับกูแน่ไปมีแต่คนด่ากูชั่วเลย แต่ก็อาจจะเป็นช่วงหลังๆให้เราเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานมากกว่ามั้งจากที่แบบเมื่อก่อนอาจจะมือบอลแบบไปพ่นตามบ้านชาวบ้านเขากลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเดินฉีดไปเรื่อยจนแบบงานเข้าหรือว่าแบบเหมือนทำให้ชีวิตตัวเองมีปัญหาหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานเลยลองทำในที่ที่แบบไปขออนุญาตแล้วลองทำที่มันแบบใช้เวลาทำให้มันออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากเพราะว่าตอนหลังๆเราเริ่มอยากจะสื่อมันอยากจะมีเรื่องราวสื่อออกมาในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบมีแนวความคิด มีเรื่องที่เราอยากจะพูดผ่านงานที่เราทำที่เป็นงานสตรีทอาร์ตที่เราพ่นตามกำแพงแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มันคนเห็นอะมีความหมายอะไรบางอย่างมีความหมายบางอย่างที่มันสื่อกับคนที่เขาใช้แค่สวยไม่สวยจบใช่ไหมไม่ใช่แค่เราแค่รู้สึกว่าเราแค่ทำของเราอย่างเดียวมันอาจจะมีการอยากให้มันมีพื้นที่ในการแชร์ของงานศิลปะมันเป็นเรื่องศิลปะด้วยเพราะเราก็เรียนศิลปะมาเรียนเรื่องแนวความคิดเรียนเรื่องแบบวิธีการทำงานแบบเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนอะไรนี้มาตลอดก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคแบบหนึ่งละเริ่มจากสนุกก่อนไงสนุกที่เราได้ไปฉีดอะไรเงี้ยจนแบบเฮ้ยมันเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการพูดได้นะอะไรเงี้ยโอเคมันก็เลยอาจจะทำให้คนเห็นแล้วเขาอาจจะแบบเขาอาจจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นจนเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรคืออะไรเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยบวกกับมันสวยด้วยอ่ะมันเท่ด้วยมันอาจจะแบบมันด้วยเวลาด้วยแหละเราก็ทำแรกอาจจะแบบแรกไม่มีคนพูดอย่างนี้นะจริงนะแรกมันแบบเอ้ยอะไรวะโอเคงั้นคำถามถัดไปคือจะถามอะไรว่าปกติคือแบบเวลาไปพ่นเวลาแบบไปทำงานส่วนตัวกราฟฟิตี้คือต้องพ่นบอลเห็นว่าบางพาร์ทของอเล็กก็ไปจัดแสดงใน exhibition ซึ่งต้องเพ้นบ้างต้องปั้นบ้างต้องทำอะไรบ้างอย่างอื่นบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวเล็กชอบงานศิลปะประเภทไหนมากกว่ากันกันแน่ความจริงแล้วเราก็ชอบหมดทุกมีเดียนะทุกเทคนิคกันแหละเรามองว่าไอ้ตอนนี้ไอ้อย่างพ่นมันก็เป็นเทคนิคนึงหรือว่าเพ้นด้วยสีน้ำมันด้วยสีอะคริลิกด้วยสีน้ำหรือว่าทำปั้นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเทคนิคนึงมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราว่าไอ้เทคนิคพวกนี้มันเอามาตอบสนองไอเดียเรามากกว่าเวลาทำงานที่เรามีไอเดียขึ้นมาสักหนึ่งไอเดียแบบนี้แล้วเทคนิคอะไรมันจะมาตอบสนอง
ไอเดียเราได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเราก็วาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงเราวาดสีน้ำมันเราวาดสีน้ำเราวาดสีคลิปวาดคือทดลองเทคนิคอะไรต่างๆมาตั้งแต่เด็กๆละพอตอนหลังเราเริ่มคนก็รู้จักเทคนิคการคนก็สนุกไปคนละแบบมันก็แบบทำมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ชอบหมดทุกอย่างอะทำเป็นเอ็กซิบิชันก็กลายเป็นว่าเออพวกนี้มันก็เป็นเทคนิคที่มาตอบสนองหรือเราก็มีความเพลินกับมันได้อีกแบบนึงเราทำงานสตูดิโอนั่งวาดดูในสตูดิโอแบบนี้มันก็แบบมีสมาธิกับมันแล้วก็อยู่กับมันมันก็สนุกไปอีกแบบนึงพอเราไปข้างนอกไปคนมันต้องเจอคนเจอสภาพแวดล้อมเจอแดดเจอฝนเจออะไรสารพัดมันควบคุมไม่ได้มันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงบางทีมันเจอเรื่องที่เราไม่คาดฝันหลายๆอย่างแบบอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแบบเนี้ยทุกอย่างมันก็มันเป็นไอเดียแล้วว่ามันกลับมาเป็นงานเราได้หมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมันเอื้อกันน่ะแบบบางทีเราไปทำงานตามพื้นที่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันกลับเฮ้ยเรามีไอเดียที่มาทำงานสตูดิโอนะบางทีเราทำงานในสตูดิโอเฮ้ยมันน่าไปคนหรืออะไรแบบเนี้ยมันบางครั้งมันเอื้อซึ่งกันและกันด้วยคือเรารักษาบาลานซ์ของมันให้ดีอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปคนละแบบบางทีเรารู้สึกว่าเราพ้นข้างนอกมากๆเราก็เหนื่อยแล้วบางทีมันก็โหลดอ่ะตอนนี้เราออกข้างนอกเยอะมากเลยเท่าที่รู้สึกเนี่ยเราไปเดินทางไปพ้นที่นู่นที่นี่ตลอดเลยตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากอยู่สตูดิโอนั่งวาดรูปอยู่กับมันนานๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องหาเวลามานั่งทำงานแบบเนี้ยโอเคคำถามสุดท้ายก็คือจะให้ลองเล่าถึงสถานที่นี้หน่อยสตูดิโอนี้ที่จริงแล้วอยู่ที่นี่มาก็ค่อนข้างนานแล้วกันนะเช่ามากี่ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมอ่ะ2011นี่ก็2018ก็7ปีแล้วอ่ะทำงานหลายๆงานที่นี่งานแสดงเอ็กซิบิชันโชว์ไปก็แบบก็อยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าสเปซตรงนี้มันก็มีความแปลกมันก็คือมันเปิดประตูได้2ฝั่งแล้วลมมันก็พัดลมมันโฟลว์ตลอดแล้วก็แบบเวลาเราวาดรูปหรือพ่นสีมันก็จะถ่ายเทมันก็จะถ่ายเทได้ดีเลยแบบเนี้ยก็กลายว่าอยู่ที่นี่แล้วมันก็เงียบมันก็เงียบดีมันก็แบบเงียบสงบดีเวลาทำงานก็มีสมาธิดีไม่รู้ว่าเรียกว่ายึดติดหรือเปล่าอ่ะก็อยู่นี่มาก็แบบอยู่มาแล้วก็ตอนแรกอยู่ทำงานก่อนเป็นเหมือนกับเป็นที่ทำงานอย่างเดียวแล้วก็เริ่มมานอนนี่ผมมานอนนี่สักพักเริ่มเอาลูกเอาเมียมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วกันพออยู่เสร็จไล่ลูกเมียออกเพราะมีที่ทำงานเอาไปอยู่ที่อื่นก่อนเอาได้ทำงานช่วงทำโชว์นี่มีแต่ลูกไปหมดเลยวันนี้ทำโชว์เสร็จละเอาลูกเมียกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยวันไปวันมาอยู่แต่ตรงนี้แหละแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้วางแผนว่าอยากจะสร้างสตูดิโอที่มันสะดวกสบายกว่านี้จะแบบโล่งกว่านี้เพื่อทำงานที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบสะดวกขึ้นงานใหญ่ได้แล้วตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้ทำเป็นโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยที่คิดไว้อะจะมีความยึดติดมันก็เงียบดีไงมันก็รู้สึกว่าเราก็โอเคที่อยู่ตรงนี้เหมือนอะเอาไว้ทำเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กอะไรก็ว่าไปเราคิดดูคิดอยู่เหมือนกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายรูปอะไรเฟซในสตูดิโอนี้กันใช่เป็นทึกไว้เป็นความทรงจำโอเคโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอเล็กเฟสนาที่เปิดบ้านต้อนรับให้เราเข้ามาสอบถามสิ่งที่เราอยากรู้รวมถึงถ่ายรูปอเล็กในสถานที่แห่งนี้เทปหน้าลองมาลุ้นดูครับว่าผมจะพาไปเจอใครแล้วก็จะไปถ่ายรูปอะไรซึ่งแน่นอนว่ายังคงต้องเป็นกล้องฟิล์มอยู่แต่ว่าจะเป็นกล้องตัวไหนเนี่ยรอดูกันสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยว่าจะได้รู้ก่อนใครว่าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆออกมาส
ับสไครแล้วเล่นแล้วอย่าลืมปัดสไครโอเคก็ได้ไม่ได้เล่นเลยอ่ะพอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ